มียอดคนจนทั้งหมดเนี่ยนะดูดีๆนะ 11.61 ล้านคนไอ้นี่ปี61ครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือตอนนี้ตอนมกราเหลือ 13.45 จริงๆมันตอนปี6ถึง61เนี่ย14ล้านคนตอนนี้เหลือ 13.45 ล้านคนและมติครม.คือจะเพิ่มคนจนมีมติครม.เพิ่มคนจนฮะไม่คนจนจริงฮะให้เป็นคนจน20ล้านคนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันที่1ตุลา65เริ่มใช้เนี่ยจะเปลี่ยนจากบัตรคนจนเนี่ยปกติต้องมีบัตรคนจนนะ 13.4 ล้านคนเนี่ยต้องมีบัตรและไปใช้นะครับวันที่1ตุลาบัตรคนจนไม่ใช้แล้วครับใช้บัตรประชาชนเลยฮะอะไรนะคนจนทั้ง20ล้านคนอ่ะแค่ถือบัตรประชาชนเนี่ยได้สิทธิ์เหมือนกันเลยโอ้โหใครครอบครอง Big Data ฐานของบัตรคนจนซึ่งมีอยู่20ล้านคนระบุตัวตนชัดเจนผ่านบัตรประชาชนเนี่ยใครครอบครองตรงนั้นใครรู้ตรงนั้นจะมีประโยชน์ทั้งด้านการตลาดและที่สำคัญยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับการเมืองโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปว่าบัตรคนจนนี้จะเป็นคนของใครครับมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติให้มีการสนับสนุนทางการเงินกับบัตรคนจนเพิ่มเป็นอีก20ล้านคนกำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ในทางการเมืองครับครับมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นว่าตกลงบ้านเรานี้คนจนเนี่ย20ล้านคนแล้วหรืออ๋อดูแล้วถ้าจากมติครม.แสดงเห็นว่าโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยได้ทำให้คนจนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแม้จะฐานเส้นความยากจนจะอยู่ที่ประมาณ 2,007 แต่ฐานของคนได้บัตรคนจนอาจจะสูงขึ้นนิดหน่อย 100,000 รายได้ 100,000 ต่อปี 100,000 ต่อปีเพราะถ้าคิดต่อเดือนแล้วอาจจะสูงจากมาตรฐานคนจนบ้างเล็กน้อยครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขคนจนเดิมที่ตั้งแต่ออกปี59จนถึงปี61ที่ใช้มาตลอดเนี่ย 13-14 ล้านคนเนี่ยพอ2ปีผ่านไปเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นทันทีมาถึงโฟกัสเฉพาะเรื่องบัตรคนจนซึ่งเพิ่งผ่านมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเพิ่มให้ครอบคลุมคนจนที่พี่โอบอก20ล้านคนนะตอนนั้นคือโดยรวมแล้วเนี่ยมียอดคนจนทั้งหมดเนี่ยนะดูดีๆนะ 11.61 ล้านคนไอ้นี่ปี61ครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือตอนนี้ตอนมกราเหลือ 13.45จริงๆมันตอนปี6ถึง61เนี่ย14ล้านคนตอนนี้เหลือ 13.45 ล้านคนและมติครม.คือจะเพิ่มคนจนมีมติครม.เพิ่มคนจนฮะไม่คนจนจริงฮะให้เป็นคนจน20ล้านคนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันที่1ตุลา65เริ่มใช้เนี่ยจะเปลี่ยนจากบัตรคนจนเนี่ยปกติต้องมีบัตรคนจนนะ 13.4 ล้านคนเนี่ยต้องมีบัตรและไปใช้นะครับวันที่1ตุลาบัตรคนจนไม่ใช้แล้วครับใช้บัตรประชาชนเลยฮะอะไรนะคนจนทั้ง20ล้านคนอ่ะแค่ถือบัตรประชาชนเนี่ยได้สิทธิ์เหมือนกันเลยโอ้โหทำไมอยู่ๆไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคนจนแล้วมาใช้ผ่านบัตรประชาชนเลยถือบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยพี่โอมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้เลยลดต้นทุนของการทำบัตรต้นทุนของบัตรรู้ป่ะ1บัตรเนี่ย74บาทต่อใบนะฮะ74บาทต่อใบเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเนี่ยเพิ่มเป็น20เนี่ยคนมาแค่17ล้านคนพอต้องทำบัตร17ล้านใบเนี่ยต้องใช้เงินในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ย 1,258 ล้านบาทเงินกำลังจะหมุนไปใส่มือธุรกิจไอ้นั้นคือลดต้นทุนนะการที่ใช้บัตรประชาชนแทนอันที่2ประหยัดเวลาในการแจกบัตร17ล้านคนแจกกันมั่วนานใช้เวลาประชาชนเลยประชาชนพี่โอมีอยู่แล้วนี่สมาร์ทการ์ดลดปัญหาการสวมสิทธิ์เพราะถ้ามีบัตรนี้ไปสวมสิทธิ์ได้ไงที่เป็นร้องเรียนตลอดไงลดไม่ได้หรอกเพราะยังสวมสิทธิ์ประชากรไทยโดยต่างด้าวเลยลดการทุจริตเพราะอะไรปัจจุบันยังมีหลายที่ร้านค้าหรือว่าอะไรแต่เนี่ยยึดบัตรไว้เลยยึดบัตรคนจนเก็บไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีบัตรประชาชนเขามองว่ามันลดได้เพราะคนทั่วไปต้องมีบัตรประชาชนติดตัวไว้เผื่อทำธุรกรรมอื่นครับเพราะอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยดีที่สุดอันนี้คือเสียเหตุผลปัญหาคือครับการจัดการหลังจากนี้ไปเนี่ยจะจัดการในเรื่องประชาชนที่เป็นคนจนยังไงแต่หัวใจที่พี่โอเกริ่นเมื่อกี้เรื่องของฐานข้อมูลเอามาดูสิว่าเฉพาะ3ประชานิยมเนี่ย3นโยบายประชานิยมเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนเท่าไหร่บัตรคนจน20ใช่ไหมครับคนละครึ่ง29ใช่ไหม29ล้านคนนะเราเที่ยวด้วยกัน
2ล้านรวมทั้งนี้ทั้งหมดนี้เท่าไหร่51ล้านคนแล้วทั้งหมดนี้คือ51ล้านคนที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิ์อยู่แล้วประชาชนกลุ่มเป้าหมาย51ล้านคนแล้วยังไม่รวมม.33นะอันนี้เท่าไหร่นะ9ล้านคนโอ้โหเท่าไหร่50เป็น60แล้วใช่60แล้วโอเคม.33อาจจะซ้ำบ้างบางส่วนกับคนละครึ่งหรือว่าอะไรเราไม่นับแล้วกัน51ล้านคนประชากรไทยณวันนี้ที่ประกาศมาเนี่ย66ล้านคนอยู่ที่ใช้บริการผ่านนโยบายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไปสักร่วม50กว่าล้านคน51ล้านคนอาจจะมีเพิ่มจากม.33ที่ไม่ซ้ำแต่เอาตัดต่อไปเนี่ยอย่างน้อย51ล้านคนที่แยกพี่โอสังเกตไหมฐานประชากรเนี่ยชัดเจนไหมคนจนคนทำงานคนมีตังค์มีตังค์ยกระดับหน่อยไปเที่ยวได้แบ่งคนครึ่งแรงงานครอบแรงงานครอบคลุมไหมครอบคลุมครับถ้าใครมี data ครอบคลุมทั้งหมดนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นใครที่มี data ไม่พอต้องใช้ data ให้เกิดประโยชน์ครับและเขาบอกว่าถ้าใครที่ดูแล data จะเป็นยังไงนะโอ้ big data ก็เท่ากับอำนาจเพราะอะไรฮะพี่โอจำครั้มได้ไหมที่ชนะการเลือกตั้งเขาชนะเพราะอะไรฮะเขาชนะเพราะเขาออกนโยบายโดนใจคนอเมริกันแต่กว่าจะออกนโยบายได้เขาเอามาจากอะไรเขาสังเคราะห์มาจาก data ครับเขาสังเคราะห์ data อะไรจากอะไรเพราะเขาไปเอาข้อมูลจากบางสื่อที่ตอนหลังเป็นเรื่องเป็นราวคนในสหรัฐแบบโพสต์พับโพสต์อะไรแล้วแต่รู้สึกมีปมด้อยครับถูกต่างชาติแย่งอาชีพแล้วก็ตกต่ำเลยเขาออกนโยบายตรงไปตามกลุ่มนั้นอเมริกันเฟิร์สตรงไหมฮะตรงเขาออกมาจากอะไรออกมาจากความรู้สึกจริงๆที่เขารู้จาก Big Data Big Data เท่ากับอำนาจแต่ Big Data ถ้าทำแล้วมันจะต้องดำเนินการในเรื่องของการประมวลผลถูกต้องเอาประมวลผลได้แล้วก็วางระบบว่าจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าใครครอบครอง Big Data ฐานของบัตรคนจนซึ่งมีอยู่20ล้านคนระบุตัวตนชัดเจนผ่านบัตรประชาชนเนี่ยใครครอบครองตรงนั้นใครรู้ตรงนั้นจะมีประโยชน์ทั้งด้านการตลาดและที่สำคัญยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับการเมืองโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปว่าบัตรคนจนนี้จะเป็นคนของใครครับ